เมื่อพูดถึงพลเอกอาวุโสมินอ่องลายเหตุผลในการเข้ามาทํารัฐประหารในครั้งนี้บอกว่าต้องการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการทุจริตแต่ก็มีข้อสังเกตพร้อมๆกับเสียงสะท้อนด้วยความไม่พอใจนะคะว่าที่ทํรารัฐประหารเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องอาณาจักรปกป้องธุรกิจต่างๆและผลประโยชน์ที่ครอบครัวของเขาได้รับด้วยติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ ไม่กี่วันภายหลังฝุ่นควันรัฐประหารที่เมียนมาเริ่มเบาบางชื่อของกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจที่บางฝ่ายเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับพลเอกมินอองไลน์เริ่มถูกพูดถึงโดยเฉพาะสื่อต่างชาติที่ตั้งประเด็นคำถามว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดจากการรัฐประหารครั้งนี้มีข้อสังเกตว่าพลเอกมินออนไลน์มีอิทธิพลสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทที่กองทัพเมียนมาเข้าไปเกี่ยวข้อง หนึ่งคือเมียนมาอ o โคน i มิกคอร์ปอเรชันหรือ MEC อีกหนึ่งคือเมียนมา e อ o โคน i มิกโฮลดิ้งลิมิเต็ดหรือ MEHL และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจหลายแห่งในประเทศเมียนมาองค์กรสิทธิมนุษยชนบางแห่งและนักสังเกตการในเมียนมาตั้งคำถามว่าที่มาของธุรกิจเหล่านี้โปร่งใสปราศจากปัญหาทุจริตหรือถูกสร้างขึ้นจากการคอรัปชันอย่างเป็นระบบของกองทัพ ด้วยการใช้สาธารณสมบัติภายใต้การนำของพลเอกมินอองไลน์สนักข่าวจากประเทศบังกลาเทศเสนอรายงานอ้างอิงข้อมูลจาก justice for myanmar หรือ JFM องค์กรอิสระที่คอยตรวจสอบและสังเกตการการบริหารราชการแผ่นดินและการทำธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทัพในรายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างสัญญาธุรกิจเหมืองเมื่อปี2559ที่อ้างว่ามีเส้นทางการเงิน เชื่อมโยงกับ M E H L ภายใต้การนำของพลเอกมินอองไลน์ MEHL เป็นเจ้าของสัมปทานใบอนุญาตยกและทับทิมจำนวนมากที่สุด J F M เชื่อว่ามีกระบวนการทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนที่กองทัพอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะพลเอกมินอองไลน์นั้น J F M ตั้งข้อกล่าวหาว่าการทุจริตได้สร้างผลกำไรให้พลเอกอาวุโสคนนี้อย่างมหาศาล รายงานจากเัลจาซิราอ้างถึงความคิดเห็นของ JFM เช่นกันเป็นข้อกล่าวหาถึงพลเอกมินออนไลน์ว่าเป้าหมายการรัฐประหารเป็นไปเพื่อรักษาอิทธิพลทางการเมืองรวมถึงปกปักความมั่งคั่งส่วนตัว JFM เชื่อว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะยิ่งขยายขอบเขตอำนาจอิทธิพลทั้งทางการเมืองและธุรกิจของพลเอกมินออนไลน์ออกไปด้วย ข้อกล่าวหานี้ยังพาดพิงถึงบุคคลในครอบครัวผู้นำรัฐประหารเมื่อทายาทของพลเอกมินอองไลน์ถูกกล่าวหาว่าได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐและประโยชน์ทางธุรกิจผ่านการรัฐประหารครั้งนี้ลูกชายของพลเอกมินอองไลน์ดำเนินธุรกิจหลายประเภทและถูกตั้งข้อสังเกตว่าได้รับสัญญาเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ขณะที่ลูกสาวของผู้นำรัฐประหารเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตสื่อที่มีการทำสัญญาและรับเงินทุนในลักษณะผูกโยงกันอย่างซับซ้อนอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน